ที่ควรตัดแล้วหลังจากนั้นก็ไปรายงานส่วนกลางส่วนกลางถึงจะแจ้งอนุมัติมาอีกทีหนึ่งว่าจะให้อปมาตัดเองหรือว่าจ้างใครตัดหรืออะไรหรือสมควรตัดหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ขั้นตอนนี้กระบวนการนี้นะครับว่าถ้าสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้ก็ไม่ตัดผิดอาจจะว่าไม่มีการบ่อต้นแทบเป็นต้นยางหรือว่าต้นไม้ดีเป็นต้นไม้ไม่ดีอะไรทั้งนี้ครับคงไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้ามีการ